ช็อกวงการหมอลำผู้จัดหมอลำชื่อดังป๋าช่วยบันเทิงศิลป์เสียชีวิตกะทันหันข่าวเศร้าของวงการหมอลำเมื่อผู้จัดงานหมอลำอันดับหนึ่งของภาคอีสานป๋าช่วยบันเทิงศิลป์หรือนายบุญช่วยเสียชีวิตอย่างกะทันหันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งป๋าช่วยเป็นผู้จัดงานหมอลำที่หลายๆคณะและแฟนคลับรู้จักกันเป็นอย่างดีและเป็นบุคคลที่สำคัญในวงการหมอลำเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ยังเป็นคนจัดคอนเสิร์ตปิดวิกมาตั้งแต่ปี2550โดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่17กันยายน64ลูกชายของป๋าช่วยได้แจ้งข่าวเศร้าว่าตอนนี้คุณพ่อเสียแล้วนะครับยังไม่ทราบสาเหตุรอชันสูตรจากคุณหมอครับโดยมีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์แสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากซึ่งนักร้องสาวชื่อดังตั๊กแตนชลดาก็ได้โพสต์ข้อความอาลัยว่าเสียใจและใจหายมากค่ะป๋าช่วยบันเทิงศิลป์ขอให้ป๋าไปสู่สุคตินะคะรวมถึงคณะหมอลำหลายๆคณะเช่นหมอลำประถมบันเทิงศิลป์หมอลำหนึ่งรุ่งทิวาอํานวยศิลป์คุณแม่นกน้อยอุไรพรและทีมงานเสียงอีสานรถแห่ทั่วทั้งภาคอีสานร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของป๋าช่วยบันเทิงศิลป์ทีมข่าวในนิวขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ